ดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้สรรเสริญจะมา follow up วิธีที่เราจะกำจัดแมลงครับด้วยสารชีวภาพที่เรากล่าวกันไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับก็ที่เราอาจจะเหมือนกับว่าย้อนกลับไปนิดนึงคือส่วนผสมที่เราใช้คราวที่แล้วก็คือมีข่าใช่ไหมฮะมีตะไคร้หอมแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นต้นสะเดานะครับเราก็เหมือนกับว่าบดให้ละเอียดใช่ไหมครับโรซี่เนาะอันนี้วันนี้มีสมาชิกใหม่คนนึงวันนี้โรซี่นะครับเป็นน้องหมาก็โอเคเข้าเรื่องต่อแล้วก็เราก็เอามาตำแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องบดที่บ้านก็ใช้เครื่องบดที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็พอตำให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ใส่ในถังผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ทิ้งไว้คืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือที่จากหลังจากที่ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าก็นานหน่อยก็ได้ให้มันเข้มข้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือของผมเองก็เลยทิ้งไว้3คืนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราทำกันน่ะมันจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีที่จะแอพพลายกับต้นไม้อ่ะมันฉีดยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะลุยตอนนี้วินาทีที่เรารอคอยนะครับเปิดฝาไปมันเอาจริงๆนะกลิ่นหอมมากอ่ะคือนี่หมัก3วันนะแต่ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นไงมันก็เลยกลิ่นได้ประมาณนี้ครับโอเคนี่เห็นแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกรรมวิธีที่เราจะแอพพลายกับพืชแล้วกันเนาะโอเคไปตอนนี้นะครับเราสิ่งที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อไปก็คือขวดหวังว่าคงไม่เห็นตรานะโอเคจริงๆอันนี้มันประมาณ600มิลลิลิตรใช่ไหมก็ไอ้ขวดของผมอ่ะมันที่จะเอาไปฉีดนะครับมันประมาณ 1.5 ลิตรก็คือผมใช้1ส่วน3ใช้น้ำ1ส่วน3ของอันนั้นแล้วก็บวกกับอันนี้เกือบขวดหนึ่งมันก็จะอัตราส่วนก็จะได้1:1พอดีใช่ไหมวิธีการก็แค่ง่ายๆเลยสดๆอย่างนี้เนี่ยนะปุดฮะนี่ง่ายไหมได้ละโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเทใส่ในขวดฉีดเนาะโอเคลุยโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาถึงขั้นตอนที่เกือบจะแอพพลายละตอนนี้เราสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเมื่อกี้ที่เราไปเอามาใช่ไหมแล้วก็ขวดไม่เห็นแบล็คไม่เห็นฉลากละประมาณ 1.5 ลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็จริงๆมันต้องใช้จริงๆมันใช้ฟอกกี้ก็ได้แต่ว่าคือพอดีแบบที่บ้านผมมีไอ้นี่ก็เลยเอามาใช้มันเป็นพวกที่ฉีดคล้ายๆมันก็ใกล้ๆกันอ่ะคล้ายๆสเปรย์อะไรเงี้ยแต่คือมันจะออกมาเป็นเส้นไงโอเคแล้วก็วิธีก็คือแค่ผสมเข้าไปเลยเท่านั้นเองนะครับผสมเข้าไปเลยเนี่ยเพราะหัวเชื้อมันเข้มค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่เนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บขวดมันก็จะเกือบเต็มนี่แสดงว่านี่คือเข้มข้นมากแล้วนะคือสีเป็นแบบนี้โอเคนี่ก็แล้วว่าวิธีการแอพพลายระยะเวลาการแอพพลายสิคือมันควรจะฉีดประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคือมันก็กันแบบเยอะอะสะเดามันกันแมลงใช่ไหมแล้วก็พวกขาพวกขิงพวกนี้มันก็แบบพวกขาพวกตะไคร้มันจะฆ่าพวกแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยครับพวกฆ่าพวกเชื้อของไข่ของแมลงวันอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ผมก็บ้านๆนะก็แต่คือทุกครั้งที่ใช้มันก็ได้ผลนะเอออ่ะอันนี้เสร็จละอาจจะแบบเช็คนิดนึงก็ได้เช็คนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปแอพพลายกันโอเคนะไปโอเคตอนแรกอ่ะผมกะจะพาเข้าไปที่สวนเลยจะได้เข้าไปดูวิธีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือมันร้อนมากบอกเลยว่าร้อนมากอะตอนเนี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแทนที่จะไปโชว์ในสวนอ่ะก็สู้เอามาโชว์ตรงนี้เลยดีกว่าแล้วมันจะได้แบบใช่ไหมคุยได้สะดวกหน่อยไม่ใช่แบบนั้นแบบว่าลมมันก็แรงเกินตรงนั้นนะแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินอีกอะไรเงี้ยโอเคก็พอได้สิ่งที่เราจะฉีดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็คราวนี้ก็สมมติว่าผมสาธิตให้ดูก็คือนี่ต้นส้มใช่ไหมคือส่วนมากอ่ะไอ้พวกแมลงที่ผมเจอตอนนี้คือแมลงบีกขาวใช่ไหมฮะคือส่วนมากมันจะชอบมาเกาะที่ใบเพราะว่ามันจะดูดน้ำเลี้ยงในใบไงแล้วก็ส่วนมากที่สังเกตง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามาเจอมาในสวนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอใบที่มันแบบหงิกงอหน่อยเงี้ยแล้วมีแบบเม็ดขาวๆเกาะๆอยู่อ่ะพวกนั้นน่ะแหละแมลงขาวเลยนะครับก็วิธีการก็คือฉีดตรงที่มันชอบเกาะบ่อยๆใช่มั้ยถ้าเกิดฉีดตรงที่มันเกาะบ่อยๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติน้ํายาเนี้ยคุณสมบัติของมันก็คือมันจะเมื่อพวกแมลงหงิกขาวกินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะไม่ค่อยรอดกันสักเท่าไหร่คือมันจะดูดน้ำใช่ไหมแต่คือทั้งที่มันจะดูดน้ำน้ำเลี้ยงอันนี้มันก็จะดูดน้ำที่เราผสมขึ้นมาประมาณนี้ถ้างั้นก็วิธีฉีดก็ลุยเลยลงไปในใบเลยเนี่ยลงไปในใบเลยครับชิวๆเลยเนี่ยแอพพลายง่ายๆเลยแต่มันก็เป็นปุ๋ยด้วยนะหรือคือถ้าเกิดว่าเหลือหรือว่าแบบน้ำเยอะอ่ะก็ฉีดคนต้นด้วยก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นปุ๋ยที่ดีเหมือนกันเนี่ยมันชอบมาเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆเลยแต่ว่าไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจะจบนะคือมันจะต้องทำสักแบบก็จริงๆจะทำทุก7วันดีกว่าเพราะว่าไอ้อุปกรณ์ของพวกเราทุกอย่างพวกแม้จะเป็นสะเดาข่าตะไคร้พวกนี้คือมันหาง่ายมากเราทำเองได้ที่บ้านเลยนะครับยังไงก็คนที่ประสบปัญหานี้ก็ลองดูนะและยังไงก็ติชมมาได้โอเคดังนั้นวันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับเจ้ายาฆ่าแมลงชีวภาพนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวผมมาเสนอใหม่โอเคขอบคุณครับ